เรครืั่บองไอ้สล็อตสำรองที่เคยพูดไว้อ่ะจำได้ปะครับครับเข้าใจครับเดี๋ยวจะให้ขึ้นเป็นเทียร์สองทั้งหมดเลยสล็อตสำรองหมายความว่าไงครับที่เป็นเทียร์สองให้หมดเลยคือยังไงครับนะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็อย่างสมมติมึงมี40ตอนนี้ฟิกใช่ไหมแล้วมึงอยากได้คนมีพี่น้องอีก20คนใช่ไหมครับก็จะให้พวกนั้นนะเข้ามามีบทบาทในเทียร์สองห้ามเข้ามายุ่งกับเทียร์หนึ่งสัตว์หน่อหน่อเลยอ่ะสวัสดีครับนะเกิดด้วยบางเกิดด้วยบางเกิดครับสวัสดีครับนะวันนี้มันเกิดผมไม่ใช่อ้าวหรออย่างนิดหนึ่งไอ้ไม่ได้เคียงจริงเลยสัตว์ไอ้ดูพี่บอกแล้วน้องนะห่างกันไหมพี่ทุ่มครึ่งนะครับไอ้เทสพี่เชิญได้เลยไอ้ดูไอ้มึงยังกล้าพูดอยู่ว่าห่างไหมพี่ผมก็สั่งส่งรถให้พี่เลยนะโอเคเอาเฮ้ยเราได้ข่าวว่ามีเรื่องอะไรจริงอันนี้เราคุยกันไว้อ่ะมึงจะจอดแล้วไปด้วยกันนะถามนะครับนะมีได้ข่าวว่ามีเรื่องอะไรเหรออ๋อมีปัญหากับ NTR ครับโทนี่ยิงไม่ให้กูเดินเลยเอาอีกแล้วเหรอได้ครับคือต้องใช้คำว่ามันจะต้องอย่าใช้คำว่าเอาอีกแล้วครับเพราะว่าก่อนอันนี้ที่เวลามีปัญหาอะไรกันนะพวกผมเลี่ยงตลอดครับก็คือแบบเลี่ยงในความหมายคือผมก็เห็นว่าน้องมันก็ไม่อยากมีปัญหาผมก็เห็นว่าโอเคก็ไม่อยากมีปัญหาเห็นว่าอย่างน้อยมันก็ NTR มันก็แบบแกงน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแบบรู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยจะช่วยหรืออะไรนะครับก็ไม่ใช่แต่ว่าเห็นว่าอะไรถ้าเกิดแบบว่ามันไม่ได้รุนแรงครับผมก็มองผ่านมาตลอดมองแบบว่าไม่เอาเรื่องมาตลอดโดมเนี่ยมึงอยู่ไหนมาเนี่ยแต่พอมันเหมือนมันหลายครั้งเข้าครับนะมันหลายครั้งเข้ามันสุดท้ายมันรู้สึกว่าบางทีมันก็ล้ำเส้นกันเกินไปครับในบางทีแต่ถามว่าร้ายแรงไหมมันก็ไม่ถึงขั้นร้ายแรงขนาดหรอกครับแต่ว่ามันหลายครั้งมากกว่าครับว่า NTR น้องมันก็ได้ใส่ดีครับแค่ว่ามันเรามีปัญหากันเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเรื่องของอะไรที่แบบว่าเราคิดเห็นไม่ตรงกันแค่นั้นเองครับอืมโอเคแป๊บนึงนะขวัญอันนี้เป็นของจากสภาให้พี่บังครับเฮียขนมไหว้พระจันทร์ขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแต่เค้กก็เยอะแล้วอ่ะนี่ก็ให้คนหรือให้เค้กครับเมื่อกี้ไปแจกดิไปแจกดิขนมไหว้พระจันทร์ให้เค้กไอ้นุ๊กมองแต่คนหนึ่งเดียวเลยคุณนี่ไปแจกเค้กดีกว่าคุณนี่ไม่อยู่เนี่ยที่จีเหล็กคนบื้มเลยบังแจกคนละชิ้นแล้วก็นี่เดี๋ยวจะต้องบอกพวกมึงไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเรียกประชุมด่วนเรื่องไอ้สล็อตสำรองที่เคยพูดไว้อ่ะจำได้ปะครับครับเข้าใจครับเดี๋ยวจะให้ขึ้นเป็นเทียร์สองทั้งหมดเลยสล็อตสำรองหมายความว่าไงครับที่มันเทียร์สองให้หมดเลยคือยังไงครับนะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็อย่างสมมติมึงมี40ตอนนี้ฟิกใช่ไหมแล้วมึงอยากได้คนมีพี่น้องอีก20คนใช่ไหมครับก็จะให้พวกนั้นนะเข้ามามีบทบาทในเทียร์สองห้ามเข้ามายุ่งกับเทียร์หนึ่งก็คือเขาจะได้เล่นด้วยแต่เขาจะต้องอยู่นอกเมืองเท่านั้นมันจะเป็นสงครามอุ้ยเชดทั่วแมปก็เฟี้ยวอยู่นะครับนะถ้างั้นอะใช่อารมณ์เหมือนเราสร้างเด็กปั้นขึ้นมาอารมณ์แบบเป็นแก๊งอีกแก๊งนึงอะไรเงี้ยแหละครับก็อาจจะเป็นสมมติมึงเป็นดูไว้ใช่อีกแก๊งก็อาจจะเป็นดูไว้เดี๋ยวคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าอย่างงี้คือสามารถเราสามารถช่วยเหลือกันเรื่องของได้ไหมครับอันนี้ถามก่อนช่วยเหลือกันเรื่องของไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่งั้นอย่างงี้ถ้าสมมติว่าเป็นชุดสำรองก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถดันอีกไอ้แก๊งที่อยู่ภายใต้เราขึ้นมาได้ผมว่ามันก็น่าจะไปยากครับถ้าอันนี้คือที่คิดไว้เลยนะครับก็เหมือนที่บอกว่าสล็อตสำรองช่วยเหลือกับชุดหลักได้ใช่ไหมเช่นกันแต่จะขึ้นสล็อตสำรองภายในชื่อเดียวกันต้องมีการประมูลเท่านั้นคือเรื่องไขนี่ก็เดือดสิครับนะทางนี้ใช่น่าสนใจอยู่ครับอันนี้น่าสนใจอยู่ผมว่าน่าสนใจมากเลยถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าในสมมติถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตประมูลสล็อตสำรองเรียบร้อยแล้วอันเดอร์กราวมีจำนวนเยอะกว่าหลักกับสำรองช่วยกันได้ในการเล่นกับอันเดอร์กราวแต่แก๊งอื่นห้ามยุ่งเหมือนเดิมอ๋อรับทราบครับเพื่อให้มันสูสีกันถูกไหมครับถูกแล้วอันเดอร์กราวปกคนประมาณกี่คนครับนะบอกได้ไหมอันนี้จุดละ80โอ้ยเหี้ยไม่บอกจุดนะว่ามีกี่จุดโอเคครับแต่จุดละ80ใช่เหี้ยโคตรเยอะ
ปล้นได้หมดวอทคอยเพนหมายถึงว่าเราปล้นเขาหรือเขาปล้นเราครับเขาปล้นเราแล้วเราก็จะไปปล้นเขาก็แล้วแต่เราโอ้โหอย่างนี้ถ้าสมมตินะผมคิดโง่ๆนะถ้าเกิดว่าไอ้อันเดอร์กราวเนี่ยมันปล้นวอทคอยผมไปแต่เสร็จปุ๊บมาไปโดนอีกแก๊งปล้นวอทคอยผมไปเท่ากับว่าผมก็คือศูนย์ถูกต้องไหมอันนี้เข้าใจถูกไหมถูกเท่ากับศูนย์เพราะมึงก็ไม่สามารถไปเอาอะไรกับแก๊งที่ปล้นจากของจากอันเดอร์กราวได้อีกทีนึงถูกต้องครับเพราะว่าผมเอาคืนมาไม่ได้อยู่แล้วถูกนี่ก็ชิบหายสิครับนะอย่างนี้เพนก็โดนปล้นได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ถูกต้องครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกประชุมกันในหัวข้อเรื่องที่ถ้าเกิดว่าอันเดอร์กราวเข้าหลังบ้านมาครับครึ่งเดือนให้เวลาครึ่งเดือนแล้วกันถ้าเข้าปุ๊บคนอันเดอร์กราวพอสมควรก็เริ่มเล่นได้เลยพวกมึงเวลาพวกมึงงัดบ้านตีบ้านกันไม่เป็นบ้านไอ้นี่นะเป็นบ้านที่กำลังจะถึงนี้นะอ๋อแผ่นบ้านใหม่แผ่นบ้านใหม่ครับแผ่นบ้านใหม่ถ้าแผ่นบ้านเข้ามาพวกมึงก็ต้องระวังตัวเองถ้าเกิดว่ามึงล้มหน้าบ้านเขาได้พวกเฮี้ยนี่มาปล้นพวกมึงมึงก็ต้องรับกรรมไปของก็หายหมดตัวก็ต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยขอทำอีกอย่างนึงครับอืมแล้วกรณีที่แบบเนี้ยครับมันคือกิจกรรมเมืองหรือว่าอะไรครับอะไรกิจกรรมเมืองอ่ะเฮี้ยแม่ปล้นทีเดียวแก๊งแตกกันดีเนี่ยมันคือก็คือสรุปห้ามพูดถูกไหมครับถูกต้องครับนี่ติดชีวิตใช่ไหมครับอันเนี้ยคือไม่ปกติเลยมันคือโจรที่เป็นโจรไม่ได้โจรที่เป็นโจรเป็นคนใส่สูทแล้วเบื่อก็เลยไปปล้นเข้าใจครับมันต้องปล้นให้มันรอดแต่ว่าอย่างนี้เฉินสงสัยอย่างนึงครับคือถ้าสมมติว่าโดนปล้นวอทคอยสมมตินะครับแก๊งเฉินจะได้6คนเหรียญใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราโดนอันเดอร์กราวปล้นไปเนี่ยแล้วบังเอิญสมมติอีกแก๊งนึงมันเหมือนมาปล้นตัวเราแล้วคือเหมือนเช็คมาเอ้าเฮ้ยไม่มีวอทคอยดีกว่าจับส่งสภาอย่างงี้แก๊งแตกมั้ยครับ24ชั่วโมงอ๋อมีเวลาให้24ชั่วโมงหลังจากโดนปล้นไปถูกต้องเหมือนเดิม24ชั่วโมงโอเคถ้างี้ได้ครับถ้างี้ได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ้าเกิดว่าสมมติอันเดอร์กราวมันไปได้ดีก็จะเพิ่มเป็น48ชั่วโมงให้ในกรณีที่ไม่มีวอทคอยในตัวอ้าโอเคเข้าใจครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้ตัวก็นี่ระบบของสภาก็มีให้ฝากวอทคอยถืออย่างเยอะใช่ฝากครั้งเดียวก็ลอยตัวเลยพกไปคนละเหรียญผมมีของขวัญวันเกิดอยากจะขอครับว่าไงผมขอที่4ผมขออยากได้ที่ครับ4ล้านฮะ4ล้านวอทดอลลาร์เหรอบาทแหละข้อนอกครับไม่คิดจะทำเหี้ยแล้วมั้งชีวิตอ่ะไม่ใช่คือผมมีงบ4ล้านนะหน้าขายผมเลยที่มา6ล้านขายผม4ล้านหือเหี้ยเป็นการต่อรองไปดูก่อนไหมเป็นการต่อรองที่น่าสนใจมากทีเดียวเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันงั้นขอที่บ้านน้าที่เจริญกรุงใจอ่อนแล้วเนี่ยนี่ใจอ่อนแล้วด้วยแล้วตระกูลกูจะไปอยู่ไหนอ๋องั้นแลกกันก็ได้เอาไหมล่ะกับราชบุตรแลกกันไหมแลกบ้านกูเกือบ70ชีวิตมึงให้ย้ายไปอยู่บ้านมึงใช่ไหมแลกกันไงครับแล้วก็ลองแลกสักเดือนหนึ่งก่อนว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบค่อยแลกถือก็ได้คุยเป็นเรื่องตลกเลยเกือบ70คนเราก็เราก่อนคนนี้เยอะกว่าเพื่อนไปบ้านมึงอีกลองให้ลองดูก่อนไงเพื่อนนะชอบอะไรเงี้ยเอ้ยฟีลแบบอยู่อบอุ่นดีไม่เจอหน้ากันบ่อยดีพูดไม่คิดเท่าไหร่ก็ไม่เย็นหรอกนะใจเย็นโอเคครับหยอกเล่นเอาตามนี้แหละเดี๋ยวค่อยเรียกประชุมอีกทีนึงได้ครับรับทราบครับเดือนนี้เดี๋ยวเรียกคุยกันเจอกันนะครับครับสบายขอโทษครับสบายขอบคุณครับนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับสบายทุกคนเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับไอ้หนวดมึงส่งโลให้พี่เฉินหรอน้องนี่พี่บอกแล้วน้องเออแล้วงงไงทำไมวะไม่อะไรอะไรเขียวอะไรเขียวขายข้างไม่ใครไม่ใครข้างบางไม่เฮ้ยเพิ่งว่าแต่เอารถคันนี้มาจากไหนวะไอ้ดุยเอารถมาจากไหนคันเนี้ยกูเจอเขาที่จกปูนข้างบนไงนาคาเหรอเออขอแลกกันฉลาดแลกนะไอสัตว์แลกตัวแรงเลยไม่ต้องทำงานแล้ววันนี้สี่เนาะเนาะอิ่มอิ่มเลยอ่ะเยอะสบายวะวาโลก็เรื่องจะเล่าอ่ะพี่เออเรื่องเล่าว่าไงวาโลก่อนละกันแล้วค่อยว่ากันอีกทีค่อยกลับมาค่อยเล่าก็ได้โอเคไหมเออค่อยเล่าอีกทีวาโลแบ่งทีมไหมล่ะน่าสนใจเอ้ยหรือว่าวาโลแบ่งทีมแล้วพี่เอากาชามาแจกด้วยเหรอมันจะตั้งใจเล่นกัน
เอาวะชนะได้เหรอเอาวะแล้วใครอยู่ทีมใครบ้างก็เดี๋ยวคัดให้เดี๋ยวเป็นคนเลือกให้เลยเอาพี่เป็นคนดูเหรอพี่เป็นคนดูให้เออเป็นคนดูให้เลยเอาดิตั้งใจพี่ไม่บอกเลยว่าเสร็จยังเดี๋ยวไปดิยังๆหรือพับจีไหมล่ะโซโล่โหไม่ต่ออะไรเฮ้ยเพื่อนแทูยู1438ว่ะเบิร์ธเดย์ทูยูนับวันนี้ยิ่งไม่เหมือนมนุษย์ขึ้นทุกวันทุกวันนะมึงเนี่ยเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์จะเอาแม่วันนี้เอาจ้ะเออก็ถามไปเฉยก็ดูไม่เหมือนมนุษย์เลยทุกวันเนี้ยยอ3467ผมกับเป็ดดีช่วยพี่บังครับแต่ว่าช่วยไม่ทันไม่ไม่แต่กูเพื่อนกูเป็นคนได้สรุปยังไงอ่ะสรุปยังไงกูเป็นคนได้บางใบแล้วส่งสภาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเพื่อนต่อมาด้วยกันแท้มึงทำได้ลงไม่คือมึงฟังก่อนว่ากูเนี่ยแย่งชิงจากพวกมันนะไม่ได้ว่ากูไม่มีใครสู้นะอันไหนพี่มึงจะร้องแกพวกนี้มั้งไอ้หน้าสัตว์ไอ้เหี้ยมันไหนไม่เมื่อกี้เปตีอยู่บนรถแล้วผมยิงสภาผมยิงเขาสุดว่าผมช่วยพี่แบบสุดผมช่วยพี่แบบสุดกูโดนสภายิงตายคาถนนจริงพวกมันจะแย่งมือกันไปหมดเลยแต่กูเคลียร์ทั้งหมดช่วยมึงปะวะผมพี่บังใช่ปะผมที่รีบคว้ามาโดนสภายิงหัวตายกูเป็นคนเคลียร์คนทั้งหมดอะแค่นั้นแหละกูบอกให้ได้แหละมึงช่วยแล้วมึงแค่มันสองคนเอาไม่อยู่อะไอ้กูไม่รู้ว่าใครเกิดส่วนแต่กูเฟิร์นมาเฉยๆนะคือมีผู้ชายผมสีชมพูมาหา1137เขาบอกว่าครับผมกับเปตีช่วยที่คอนเฟิร์มเลยพี่เฉินให้พี่เฉินโทรหาเขาทีใครคือผู้ชายหัวชมพูล่ะครับเขาได้บอกชื่อไหมครับเขาไม่ได้บอกชื่อแต่เขาบอกว่าผู้ชายผมสีชมพูแล้วยิ้มเออหรือเปล่าบอกหรือปีเตอร์บอกให้ผมโทรหาเขาเนี่ยนะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเป็นใครอ่ะเพราะว่าไอ้คนที่ผมรู้จักส่วนมากเขาจะมีเบอร์ผมอยู่แล้วนะครับโอ้สีชมพูนึกก่อนต้องก๊อปเหรอนี่พี่ทรงนี้หรือเปล่าเนี่ยถามเขาเขาไม่ได้บอกชื่อหนูต้องก๊อปเบอร์พี่ต้องแต่กลางป่ะครับตรงนี้ป่ะนี่ตรงนี้ป่ะนี่ไอ้ทีมนี้ดิเชฟเนี่ยทรงนี้หรือเปล่าทรงนี้หรือเปล่าเนี่ยทรงเนี้ยผมตรงนี้ตรงนี้สีชมพูป่ะใช่ต้องก๊อปมาสิเอาเดี๋ยวต้องก๊อปมีเบอร์ผมอยู่แล้วนะแต่เขาบอกให้หนูมาบอกพี่เฉินนะโอเคไม่เป็นไรครับไม่ไรเดี๋ยวค่อยไปค่อยเข้ามาเคลียร์กันแหละพี่เฉินข้อความพี่เฉินข้อความพี่ก็มิจะมีกิจกรรมอ่ะพี่ไปคุยเทียดไหมใครจะเล่นเอากาชาปองไปเจอเทียดป่ะเดี๋ยวจัดกาชาปองวันนี้เลยเริ่มเล่นเลยไปมาแก๊งเราใครเอากาชาปองไปผมไม่เล่นนะพี่ผมต้องไปตีไม่ว่ากันผมเอาหมดครับผมร้อนช่วงนี้ก็เล่นก่อนสักเกมก็ได้มั้งค่อยมาตีใช่พี่เข้ามาดิแล้วก่อนสักเกมก็ได้มั้งแป๊บเดียวเองเล่นโซโล่พับจีเองเป็นกรรมการนะกรรมการได้ไหมกรรมการได้ไหมได้โซโล่พับจีพับจีโซโล่พี่ยาที่แข่งเหนื่อยให้อันดับ1อันดับ2อันดับ3โอ้โหให้ตายเถอะเอาตัวรอดเอาบอกเลยน้องก๊อฟฝั่งตรงข้ามนี่ไงที่30เนี่ยพี่พาเพื่อนมารู้จักน้องก๊อฟเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะI don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know